ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่มีดอกไม้ที่พี่ติ่งเขาบอกว่าบานนะบานนะที่บ้านมาให้พวกเรานะคะเราก็จะเห็นว่าแค่สองต้นนี้ขาวกับส้มนี่ก็กินขาดแล้วค่ะอนุญาตให้แดงกับชมพูแพรมบ้างอันนี้เป็นการมอบให้กับพวกเราทุกคนวันนี้วันโกนนะคะแล้วก็ฝนพรำๆเพื่อไม่ให้เปียกเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยขอให้ดอกไม้บานอยู่กลางใจเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมนะจ๊ะจ้ะน่ารักที่สุดคือเวลามีอะไรแล้วให้ใครเนี่ยมันจะบานอยู่นานในใจของเราอ่ะฝากถือเอาไว้อานิ่มแต่นิ่มอย่าเข้าเลยนิ่มยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนะคะอ่ะใส่รองเท้าวันนี้พี่แมวขับรถเอ๊ะทาราฟาร์มฝนตกก็ยังต้องสปริงเกอร์อยู่นะเพื่อเป็นการทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรคะเป็นปกติวิสัยเขาหรอคุณแม่ก็ตื่นเต้นกับผักที่ขึ้นในทุกตักระวัตทุกขณะที่เราได้มองเห็นว่าต้นไม้ได้รับความชุ่มชื้นนะคะผักเติบโตวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พายุมาเพื่อล้างบ้านของเราให้สะอาดและวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้พาไปตรวจงานเมื่อวานนี้เพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำเขายังทำอยู่เลยอาพี่ติ๋งเอาพี่ติ๋งไปทางโน้นใช่ไหมเขายังทำอยู่เลยค่ะก็เป็นการทำที่มีความสนุกสนานได้ยินเสียงหัวเราะต่อกระซิกมาตรงนี้ก่อนเห็นฝูงปลานะฝูงปลาเนี่ยแค่ทำตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันตรงบริเวณหัวใจศาลาหัวใจแม่ที่เขาสร้างไว้เป็นของขวัญ นะคะที่จะให้กับทุกท่านค่ะไม่ใช่ของขวัญให้คุณแม่หรอกนะศาลานี้ปปากยอสร้างคนออกแบบก็ลูกทุกคนการจัดเตรียมตรงนี้นะคะเป็นไปเพื่อยกย่องหัวใจของแม่ของลูกทุกคนเพราะฉะนั้นศาลานี้คือลูกทุกคนถวายแม่ของตัวเองและวันนี้เราจะถ่ายรูปส่งไปให้อาจารย์กรกฎดูเห็นเมื่อวานนี้ส่งเสียงมาบอกว่าห้อยปลากันได้ไหม ปรากฏว่าเราออกอากาศไปแล้วปลาเราเสร็จไปแล้วตั้งแต่โมบายมาเลยค่ะอาจารย์กรกฎเรากำลังรอศาลาหอยทากซิ่งอยู่นะคะเวลาเดินผ่านตรงนี้คุณแม่นะพยายามทำวิชาตัวเบาฮัลโหลพี่แมวดูพี่แมวก็ใส่รองเท้าคนละสีนะคะวันนี้เจอพี่แมวตอนเช้า Good Morning กันพี่แมวกำลังถูฟันเราก็เลยนั่งคุยกันกาแฟ1ช็อตแต่เป็นกาแฟร่วมสาบานกันไปแล้วค่ะมาเช้านี้ใช่ป่ะใช่ค่ะพี่แมวเห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าน่ะเราคุยกันพี่แมวทานกาแฟช็อตเข้มๆคุณแม่ทานจางๆแล้วเราก็เชียร์กันอิสรภาพอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจค่ะ Yesอิสรภาพอยู่ที่ใจวันนี้พี่ติ่งห้อยพี่แมวขับคุณแม่นั่งนันทวันติดตามไปเลยค่ะพี่แมวค่ะเพราะว่าฝนตกคุณแม่เองก็กลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถมีเสียงวันนี้เดี๋ยวมีความคิดเยอะเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราก็นันทวันไม่ขึ้นหรออ่ะไปก่อนเลี้ยวนี้นะคะนันทวันตามไปก็ได้นะพี่แมวขับช้าอยู่แล้วสปีดพี่แมวนันทวันวิ่งตามทันโอเค320พี่แมวขาไม่ไปค่ะพี่ติ่งขาสตาร์ทยังคะยังกุญแจอยู่นี่ค่ะหมุนแล้วอย่าเพิ่งเหยียบนะอย่าเพิ่งนะโอเคไม่ใช่หมายความว่าเราไม่เป็นนะคะ คือแบบมันมีความเป็นไปได้ค่ะชราอย่างพวกเราอายุเริ่มต้นเมื่อ70 เป็นอะไรที่แบบอายุเริ่มต้นเมื่อ70ค่ะเราจะฮะ345มาเลยค่ะดีใจที่มีพายุเพราะว่ามันจะแบบเป็นอะไรที่ล้างใบไม้พี่แมวเลี้ยวนี้เลยนะคะดูเข้ามาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราควรจะช้าวันนี้เราก็คุยกันนะตอนเช้าว่าเราเริ่มต้นตอน70เราเห็นอิสรภาพในใจของเราและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราไม่มีความขุ่นมัวค่ะวันนี้เราเริ่มต้นที่จะใช้1ลมหายใจแห่งสตินะคะอารักขาจิตของเราอย่ามีชีวิตที่งมงายคิดว่าจะผ่านอะไรไม่ได้เราผ่านได้ทุกสถานการณ์ทั้งนี้เลยค่ะพี่แมวเนื่องจากว่าวันนี้ข้างหลังถูกฝนไง
เราขึ้นให้เขาก่อนนี่แม่ yes ค่ะอ้าวสวยเลยมากันเลยค่ะเราจอดเอียดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็นั่งคุยกันข้างล่างนี่แหละเอามาโอ้ยตายมีปลาแล้วด้วยสิโอ้ยตายเธอได้ยินเสียงหนุ่มกับอามนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเรามาตรงนี้กันก่อนตรงนี้จะเป็นจุดไม่เคยเห็นปลาว่าอยู่กับทุ่งหญ้าใช่ไหมคะที่นี่ก็ทำได้ทั้งหมดแหละค่ะปลาอยู่กับทุ่งหญ้าซึ่งอันนี้เป็นฝูงหนึ่งเขาหันไปทางนี้เดี๋ยวเราจะเจออีกฝูงหนึ่งหันไปทางนี้เพราะปลาเขาบินไม่เขาว่ายไม่เหมือนกันแต่คุณแม่มีความรู้สึกว่าการคิดอะไรที่จะไปให้ชีวิตของเราถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์คิดไม่ต้องเหมือนกันแต่ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิไม่ต่างกันคือวิธีการเนี่ยเหมือนกันแต่สัมมาทิฏฐิไม่ต่างกันวันนี้เราถูกโอบล้อมอยู่ด้วยอะไรคะโดยค่อยหมอกควันเลยค่ะและวันนี้เราจะอนุญาตให้ทุกคนเข้าไปอยู่ที่ใต้ถุนศาลาที่ทุกคนสร้างถวายคุณแม่ทุกคนของเรานะคะเรามีแม่ทุกคนเลยให้กล้องมองมาตรงนี้ก่อนค่ะนันทวันชิงช้าตัวนี้กับหินที่ยกมาตั้งสำหรับเด็กๆมีที่ล้างมือตอนนี้โควิด -19 จะกลับมาเราก็ช่วยกันล้างมือนะคะพี่ติงมาเราวันนี้พี่ติงต้องชอบเมื่อวานนี้ถามเรื่องอิทธิบาท4นะอินทรีย์5และเดี๋ยวจะมีพละ5นี่แหละนั่งข้างล่างนี่แหละเราใช้ตรงนี้แหละลูกนี่ไงจอยพี่กรกฎพอผึ่งตรงนี้คุณแม่ก็เอาหมวกออกได้เนาะนะจ้ะแล้วเดี๋ยวตอนไปแล้วค่อยยกอ่ะลูกนี่ไงนี่ไงปลาว่าอยู่แล้วก็มีหอยเอ๊ะแต่หอยเนี่ยเราควรจะเอาแค่นั้นพอหรือว่าเราจะเอาโค้งๆเมื่อคืนนี้เขาทำแค่นั้นหรือเราอยากจะปล่อยอย่างนี้ทางบ้านแสดงความคิดเห็นมาได้เลยค่ะวันนี้ขอน้ำอุ่นไว้เลยนะคะวันนี้คุณแม่ใช้วิธีการนั่งคุยก่อนและถ้าฝนพี่แมวสำรวจตรวจงานข้างบนได้นะจ๊ะว่าข้างบนเป็นยังไงมาคุณแม่ตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อนตรงไหนคะตรงๆอย่างนี้ก็สวยโอเคโหวตหนึ่งว่าเอาเท่านี้พอโหวตต่อมาค่ะเห็นไหมคะว่าเรามีโมบายหอยทุกทีเรามีหอยเอียงพิซซ่าตอนนี้เข้าไปไม่ได้เพราะมีต่อคุณแม่ก็เลือกว่าให้ต่อมันมีความสำราญของมันไปก่อนให้มันสืบสารเผ่าพันธุ์ของมันไปก่อนเราไม่ต้องไปเอาออกเพราะที่นี่ไม่ฆ่านะคะและเขาก็ทำอันนี้ไว้อันนี้เดี๋ยวจะต้องเอาออกก็ห้อยถ้าเท่านี้มันก็ดูไม่รุงรังแต่เห็นเลยนะคะมันมีเงาในน้ำส่งงานพี่กรกฎเนี่ยค่ะปลากับหอยอยู่ด้วยกันแล้วฝูงใหญ่เลยค่ะสวยงามมองขึ้นไปเห็นสวิงเล็กน้อยออกไปตรงนู้นเห็นปลาว่ายตามพื้นของหญ้าน้ำพุถ้าทุกคนพร้อมหาที่ให้พี่ติ่งนั่งด้วยพี่แมวหย่อนก้นตรงนี้ได้มานะนั่งแล้วนะได้มั้ยนันทวันโอมั้ยเนี่ยได้ค่ะได้ดีดีดีเราไม่ขึ้นไปข้างบนเพราะเราอยากเปลี่ยนช็อตใช่ไหมพี่แมว take a seat please เธอวันนี้สนทนาทำกาแฟแบบกาแฟร่วมสาบานนี่ดูพี่ติงคือวันนี้นะคะคุณแม่ให้นันทวันเนี่ยอ่านบทธรรมให้ฟังและตั้งคำถามถามว่านันทวันรู้ไหมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมีสติปัฏฐาน4นะสมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5และไอ้อินทรีย์5พละ5เนี่ยต่างกันอย่างไรนันทวันค้นมาเรียบร้อยพอรู้ว่าคุณแม่ต้องตั้งคำถามพี่ติงรู้ไหมว่าอินทรีย์5กับพละ5ต่างกันอย่างไรอ่านยังไม่ทันค่ะส่งคำถามส่งตอบไม่ทันด้วยค่ะฝึกว่านันทวันเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญพี่แมวรู้ไหมอินทรีย์5พละ5ต่างกันยังไงนะมันเป็นธรรมที่ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าใครจำได้นะคะเราพูดกันถึงเรื่องอินทรีย์5พี่ติงอ่ะก็ต้องรู้เรื่องอินทรีย์ถึงได้ถามเขาไงอินทรีย์5คืออะไรบ้างคะพี่ติงคะศรัทธาศรัทธาวิศรัทธาวิวิริยะวิริยะสติถูกสมาธิปัญญา yes เหมือนเลยนะ
เหมือนเลยนะเหมือนเลยวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่พี่ติ๋งเขาทวนเมื่อกี้คือใช้ศรัทธาเหมือนกันวิริยะเหมือนกันสติเหมือนกันสมาธิเหมือนกันปัญญาเหมือนกันดูนะคะอินทรีย์5จำไว้นะนกอินทรีก็ได้อินทรีย์5เนี่ยนะมันมีไว้เพื่อส่งเสริมความสำเร็จแต่พละ5มีไว้เพื่อปิดกั้นนิวรณ์คืออุปสรรคแห่งความไม่สำเร็จอยู่ที่เดียวกันพูดเหมือนกันจำไว้นะคะพอนกอินทรีใช่ไหมมักจะจำอินทรีมีไว้เพื่อให้ไปพบอิสระพละ5มีไว้ให้ไอ้พวกที่มาแบบประมาณนิวรณ์น่ะฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยงมงายใจอี้จะอั้นเขาเข้าใจคำว่าจะอี้จะอั้นไหมตลอดเวลาเนี่ยต้องใช้อันเนี้ยต้องใช้พละกำลังอันนี้เพื่อปิดกั้นนิวรณ์ส่งเสริมความสำเร็จและปิดกั้นนิวรณ์ใช้เซตเดียวกันเลยแต่ชื่อต่างกันนี่วันนี้น่าสนใจเราจึงบอกว่าธรรมะที่จะปิดกั้นนิวรณ์คืออุปสรรคของความสำเร็จเพราะเราก็มักจะมีอย่างนี้ค่ะมีกามราคะมีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยจริงไหมคะจะอี้จะอั้นนะลังเลไม่แน่ใจหรือบางทีเราก็ฟุ้งซ่านเราก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจมันมีอุทธัจจกุกุจจะเกิดขึ้นได้นั้นเวลาที่พี่แมวเขาใช้วิธีการบำบัดของเขาเนี่ยเขาใช้วาดภาพเมื่อเช้าคุยกันพี่แมวเขาบอกว่าเวลาเขาวาดภาพเหมือนตัวเขาเนี่ยมันเป็นอิสระมากในเทคนิคเขาเขาใช้การวาดภาพป้องกันนิวรณ์เขาพี่ติ่งมีพลังเยอะก็แอคทีฟทำงานทำงานทำงานแต่การทำงานเนี่ยแบบนกอินทรีนะต้องมีปัญญาปีกข้างหนึ่งต้องมีปัญญาแล้วกล้าที่จะตัดสินใจคนมีปัญญาเขาไม่กลัวหรอกบินไปแล้วจะรอดไหมสร้างแล้วจะสำเร็จไหมไม่มีตั้งเป้าเลยสำเร็จด้วยเทคนิคไหนก็ได้แต่สัมมาทิฏฐิเป็นดังปัญญาเป็นดังสารถีเข้าเป้าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเช่นนั้นเมื่อเช้านี้บอกพี่แมวเห็นยังอ่ะตอนที่ทำธรรมาสมอ่ะโอ้โหงบมันสูงนะ200นะพี่แมวเนี่ยแบบไงดีไงดีคุณแม่บอกว่าพี่แมวไม่ต้องไงดีหรอกให้คนช่วยกันโดยวิธีการไม่ทิ้งขว้างวันละบาทวันละ10บาทปรากฏว่าเราได้ Mindfulness Hospital ไว้เยียวยาผู้คนพี่ติ่งเห็นนะว่าที่นั่นเป็นที่พึ่งทางใจของผู้หญิงมากมายและผู้ชายอีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งวัยรุ่นทั้งหลานและเหลนเป็นคนชั่วแล้วคุณชั่วยังพึ่งว่าชีวิตขอโทษนะคะเริ่มต้นเมื่อ70กับหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยหัวใจที่ตั้งใจไว้เลยว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จต้องกล้าไหมล่ะมีแต่คนนะพยายามอวยพรคุณแม่ว่าโอ้ยคุณแม่ทำได้ทำได้คุณแม่บอกว่าเราจะต่างกันตรงที่เรากล้าหรือไม่กล้าคุณแม่ไม่รู้หรอกว่าคุณแม่ทำได้ไหมแต่คุณแม่มีพี่แมวตอนนี้มีพี่ติ่งตอนนี้แล้วสองคนเนี่ยคือคนที่รู้เลยว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมจริงไหมอ่ะเงินศักดิ์สิทธิ์ป่ะเงินมันช่วยความคล่องแคล่วสะดวกถ้าเรามีหัวใจของผู้รับใช้ด้วยเราจะบริหารสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ใช่บำรุงบำเรอราคะของเราอินทรีย์มีไว้เพื่อละราคะคือวิราคะเมื่อไหร่นิโรธะมาเลยวอดสักคะคือการปล่อยสลัดคืนมาเลยทีนี้คุณแม่ก็อยากจะถามว่าท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านถ้ากำลังงงๆและท่านท่องธรรมะไว้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าธรรมะอย่างเงี้ยเช่นหายใจวันละ2ชั่วโมงเช้าเย็นอันนั้นเป็นแบบแผนถ้าทำได้ก็ทำแต่เราต้องไปได้มากกว่านั้นเราทำทุกขณะจิตมีอินทรีย์5พละ5ทุกขณะจิตทำยังไงลองมาดูขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พระอ่านแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเอ้ยฝนหายแล้วนี่จอยใช่ไหมอ่านก่อนได้ยินเสียงนกเขามา
ทุกทีได้ยินไหมนี่ค่ะทุกทีไม่ได้ยินเสียงนกเขาค่ะพี่ติ่งเคยได้ยินเหรอไม่ได้ยินมาแล้วนกเขาคุกครูแหมพี่ติ่งเป็นอะไรที่แบบพวกเราเองชอบเอาพี่ติ่งมาแย่นะอุ่นดีมากเลยค่ะไม่เป็นไรให้เขามาได้นั่นน่ะเขาจะหลบไปไหนล่ะเราหลบเขาที่จอยวันนี้คุณแม่ใส่ผ้าหนาแล้วเพราะคุณแม่เริ่มขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะขุมทรัพย์นี่ก็ไม่ต้องอธิบายจากพระโอษฐ์ก็คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงไว้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตพูดถึงพระคือกำลังที่พาเราไปสู่นิพพานลองดูนะคะภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพระห้าอยู่กระทำพระห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอบรมพระห้ากระทำพระห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมศรัทธาภระวิริยะภระสติภระสมาธิภระปัญญาภระชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายอบรมพระห้าอยู่กระทำพระห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้รุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหละนึกถึงคู่เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป้าหมายคืออะไรไปนิพพานนิพพานคือมหาสมุทรสมมตินะเราเป็นน้ำมาจากเจ้าพญาปิงวังยมนาถแล้วเราใช้พละ5เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมศรัทธาเอาไปส่งเสริมอะไรศรัทธาศรัทธาต้องไม่อะไรหรอกปิดกั้นนิวรณ์ศรัทธาต้องไม่งมงายเห็นไหมหลายคนเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตงมงายไปอ้อนวอนไปบวงหรือแม้แต่มันขาดความมั่นใจเมื่อมันขาดความมั่นใจมันก็ลังเลสงสัยความศรัทธามันน้อยมันก็เลยไปหาใครสักคนหนึ่งที่ตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้และเหมือนพยากรณ์เคยเห็นไหมว่าเวลาที่เราเห็นว่าทำไมอาชีพหมอดูเนี่ยมันร่ำรวยเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเพราะอะไรเขาคิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้เขาคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วโดยตรรกะของโหราศาสตร์เนี่ยเขาใช้สถิติแปลว่าอะไรคนจำนวนมากแล้วก็เอามาเหมือนเราเอามาวิเคราะห์กันและสำหรับคนหมู่มากเป็นอย่างนี้เราก็เชื่อว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่ามนุษย์มีศักยภาพในการไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้ามีพละกำลังเพราะฉะนั้นศรัทธาอันนี้ต้องขจัดความงมงายก่อนจึงต้องมีปัญญาเข้ามาเลยเพราะถ้างมงายมันจะอย่างนี้นะมันจะกล้าเสี่ยงในสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณมีทุนหรือเปล่าคุณขาดทุนได้และเมื่อคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณก็จะกลายเป็นคนปล่อยปะละเลยในการลงทุนคุณก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะฉะนั้นอุปสรรคของนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์คืออุปสรรคของความเจริญเนี่ยมันต้องมีศรัทธาอย่างมีปัญญาแล้วมีความเพียรวิริยะต้องมีสมาธิบางคนนั่งสมาธิแบบขอโทษนะไม่มีความเพียรไปเลยก็คือหนีไปเลยไปหลับตาไม่รับรู้รับเห็นโลกเลยหนีไปเลยซึ่งการปฏิบัติก็ไม่ใช่เช่นนั้นการปฏิบัติต้องหมายถึงอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและพ้นโลกฉะนั้นถ้ามันมีวิริยะคือความเพียรที่จะปิดกั้นอกุศลแล้วอยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสมาธิก็ไม่กล่อมเห็นไหม
เราทำสมาธิกล่อมกันนะยังไงเจ้าคะอ้าวคือก็นั่งไปออกมาแล้วก็ยังนินทาเหมือนเดิมนั่งหลับตาก็ดูดีไม่พูดกับใครเลยก็ดูประเสริฐแต่ใจเนี่ยมันก็ยังหยุดตัวเองไม่ได้หรือถ้าออกมาคนอื่นไม่ชื่นชมเราหน่อยว่าเราปฏิบัติได้ดีนั่งวันหนึ่งตั้งนานหลายชั่วโมงพอเขาแย่ขึ้นหน่อยโกรธปี๊ดอย่างเงี้ยเหมือนหินทับหญ้าสมาธิกล่อมเหมือนหินทับหญ้าตั้งว่าดูเหมือนไม่มีหญ้าแต่พอยกหินออกเมื่อไหร่รากของหญ้ามันไม่ได้ถูกถอนนั่นวิริยะก็ต้องมีสมาธิเพราะสมาธิต้องมีวิริยะต้องทำสมาธิเพื่อละอกุศลและเล่นกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นทีนี้สติเนี่ยขจัดความงมงายแน่นอนเลยมีสติคนมันจะมีสติมันจะเป็นยังไงดูมั้ยมันจะล่าเริงมันจะลุกขึ้นมาขนขวายคือถ้าเรามีศรัทธาขจัดความงมงายมีวิริยะเพื่อเล่นความเพียรและปิดกั้นความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยมีสติอย่างไม่งมงายมีสมาธิเพื่อเล่งความเขาเรียกว่าการละวางปล่อยอ่ะปัญญามันคือการปล่อยมันเป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธโวสักขะคือการปล่อยวางการบางคนปล่อยวางไปปล่อยวางผิดที่ปล่อยวางในเหตุเหตุต้องลงทุนพละ5มีไว้เพื่อลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลอ่ะชัดเจนมั้ยอิทธิบาท4ต้องใช้ฉันทะอย่างมีอะไรอย่างเป็นไปเพื่อมีปัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะละวางอะไรราคะฉันทะเพื่อวิราคะนิโรธโวสักขะแต่ถ้าฉันทะอย่างเป็นความอยากมันก็เพิ่มราคะนั้น2อันเนี้ยมันใกล้กันชื่อเดียวกันไม่ถึงว่าเซตศรัทธาก็คือศรัทธาแต่ถ้าเป็นอินทรีย์เป็นไปเพื่อส่งเสริมความสำเร็จเป็นเทคนิคส่งเสริมความสำเร็จเพื่อส่งเสริมอิทธิบาท4ส่วนพละ5เป็นไปเพื่อขจัดนิวรณ์เดี๋ยวจะให้นันทวรรณค้นอันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ให้นันทวรรณบอกเธอต้องตอบได้เพราะเธอเป็นคนอยู่หลังกล้องคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยสนุกแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเราก็จะอย่างเงี้ยเราจะซักไซส์กันมันเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้สร้างคอมมูนิตี้สำหรับการ enlight บรรลุเลยนะคุณแม่บอกพี่แมวมันแค่เปลี่ยนที่แต่อิสระอยู่ที่ใจอยู่ตรงไหนก็ใจเป็นอิสระแล้วก็เทคนิคเยอะแยะไม่ต้องกลัวแล้วเราก็อยากให้กำลังใจว่าที่เนี่ยมันมีพื้นที่กว้างใครอยากมาแสดงผลงานมาเลยค่ะนี่ไงคะปะปากะยอดูสิคะไม้ไผ่3กระบอกอยู่บนต่ออันเดียวลูกเขาอยากมีอะไรฮาร์ดเชฟใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่วีเชฟนะหัวใจและเขาก็ต้องการเป็น2ชั้นเราบอกอุ้ย2ชั้นเนี่ยเหรอนั่งกระสายก็ได้ยื่นไปแช่น้ำแล้วมีน้ำก็มีโมบายมีปามีสวิงตรงนี้คือคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งที่คุณจะต้องรู้อย่างนึงว่าคุณไม่ต้องเอาความต่างมาเถียงกันว่าใครถูกใครผิดคุณไม่ต้องเอาความสามารถมาแข่งกันคุณคือพาร์ทเนอร์คุณคือเพื่อนร่วมทุกข์แต่ทิฏฐิของคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิเสมอกันมีสัมมาทิฏฐิเมื่อเช้าพี่แมวเขาบอกว่าเขาคุยกับพี่ติ่งว่าเนี่ยนะอะไรนะติ่งอะไรนะสนับสนุนผู้หญิงอ่ะพี่แมวพูดเองสิแล้วไม่ค่ะพี่แมวก็บอกว่าพี่แมวต้องดังหน่อยนะเพราะไมโครโฟนเมื่อวานนี้ไม่ได้ยินถ้าคือพี่แมวเวลาเรามีทุกข์อะไรผู้หญิงก็จะไปหาพระเราก็ไม่ได้ใกล้ชิดเราก็นี่นานแล้วนะคะประมาณ15-16ปีมาแล้วเราก็ได้เจอคุณแม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ทีมเราก็ขอกอดคุณแม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราสนับสนุนผู้หญิงผู้หญิงต้องช่วยผู้หญิงด้วยกันแล้วผู้หญิงเวลามีทุกข์เนี่ยมันมีทุกข์เยอะเราก็ไม่มีที่พึ่งเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบเป็นฝ่ายสนับสนุนคุณแม่ดีกว่าอะไรเงี้ยคุณแม่อยากได้อะไรทำอะไรที่เราคนละไม้คนละมือก็เลยหันมาบอกว่าเราบอกพี่ติ๋งว่าเนี่ยเราอย่างน้อยที่สุดเราได้กอดคุณแม่ได้เนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงสั่นเลยพี่แมวเนี่ยพาพี่ติ๋งเข้ามาด้วยความรัก
สมมติถ้าเรารักใครเราคงไม่เอาคนนั้นไปอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยตอนที่เราทำธรรมาสมเนี่ยเรารู้ว่าหน้าตักของเราเนี่ยไม่ใช่เงินนะพี่ติ๋งหน้าตักของคุณแม่คือมิตรภาพคุณแม่ทำให้พี่แมวเห็นเลยว่าคนที่ออกบล็อกเนี่ยตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้กวีศิลปินแห่งชาติเขียนเลยนะคะพี่นาวรัตน์อย่างเงี้ยค่ะบอกแล้วให้พี่ซ้อมอ่านจอยเขาอ่านหนึ่งบทพี่ติ๋งต้องอ่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวันเกิดแม่ลูกๆต้องทำแอคคุณแม่เนี่ยวันนี้ลอยตัวแล้วแต่คุณแม่ก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามิตรภาพเป็นสิ่งที่เศรษฐีต้องการมากนะคะและยิ่งถ้าเรากำลังอยู่ในการขนขวายที่จะต้องอยู่ย่ายสุขง่ายใช้น้อยมิตรภาพจะทำให้เรามีความสุขพี่แมวเนี่ยเขาต้องไปหาแม้กระทั่งที่ที่จะสร้างอีกบ็อกซ์ซึ่งไม่เหมือนกันเลยใน10บ็อกซ์เพราะว่าศิลปิน10คนไม่เหมือนกันเลยอาจารย์น้องสมตอนแรกจะซื้ออีกบ็อกซ์คุณแม่บอกน้องสมอาจารย์น้องสมที่รักของคุณแม่ทำไมไม่บอกศิลปินว่าคุณอยากทำบ็อกซ์ยังไงคุณทำมาเดี๋ยวมิกซ์ได้พี่ไปดูสิธรรมาสมได้รับรางวัลน่ะรู้มั้ยรางวัลอะไรรู้มั้ยทำแล้วไม่รู้ว่าตัวเองได้รางวัลอะไรอ่ะพี่น้องสมน่ะเขาได้รางวัลจอยจอยไม่ดูแลเลยรางวัลอะไรพี่น้องสมเร็วเพิ่งได้รับใช่ไหมคะใช่ล่าสุดพี่เปี๊ยะก็ได้แต่พี่เปี๊ยะได้แบบนึงพี่เปี๊ยะได้แบบโรงแรมแต่อาจารย์น้องสมบริษัทอาจารย์น้องสมได้รางวัลอะไรคะไม่รู้เหมือนกันงั้นพรุ่งนี้อาจารย์น้องสมมาเดี๋ยวถามก็พวกเราอ่ะใช่ไหมอาจารย์น้องสมพ่อขอบคุณเข้าไปในไลน์อ่ะเพราะพี่แมวก็เป็นหนึ่งในพี่ติ่งถ้าคนที่รักพี่ติ่งแล้วไม่หลอกพี่ติ่งพี่ติ่งคบเป็นเพื่อนได้ไหมได้เจ้าค่ะแล้วพี่ติ่งจะมีตัวเองเป็นเพื่อนหรือยังพี่ติ่งจะหลอกตัวเองไหมยังไม่ต้องตอบนะถามว่าวันนี้วันโกนคุณแม่ให้โจทย์ถ้าเจอพี่ติ่งพรุ่งนี้จะถามว่าพี่ติ่งปลดปล่อยตัวเองได้หรือยังเราก็รู้ว่าความจริงมันคือความจริงถ้าเราหลอกตัวเองเราจะสร้างความฟุ้งซ่านให้เราไม่เห็นความจริงแต่เราเห็นความอยากที่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นทรมานไหมสมควรไหมเก่งซะขนาดนี้เอาตัวให้รอดเห็นความจริงเป็นความจริงมันจะผ่านไปอย่าเห็นความจริงยังไม่อยากให้มันเป็นความจริงมีไว้เพื่อให้เราเห็นว่ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่เป็นทุกข์ใช้ทั้งอิทธิบาท4และพละ5อินทรีย์5พบเลยใช้เป็นเซตพอที่ปักขิยธรรมสมัปทาน4มาเลยสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4ปิดประตูนรกอิทธิบาท4พาเราถึงเป้าหมายเห็นไหมคะทำของยากให้ง่ายอิทธิบาท4พละ5อกุศลอย่าเข้ามาหลอกลวงอย่าเข้ามาและอินทรีย์5คือไปให้ถึงเดี๋ยวพ่อชง7มาแล้วจะงงไหมเนี่ยไปฟังซ้ำได้เจ้าค่ะวันนี้ผู้หญิง2คนเก่งทั้งคู่เสียงเครือเชียวคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะคุณแม่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์บ้านเราแล้วคุณแม่เริ่มอย่างนี้เลยนะฮะจอยฟังบันทึกเธอจะเรียกประชุมรันทูวันนี้ตอนกี่โมงคุณแม่ทำภาวนาเมื่อเช้านี้ที่จริงออกมาเดินแล้วก็เดินไปเห็นพี่แมวกำลังถูฟันแต่ตอนนั้นอ่ะมันสรุปแล้วคุณแม่มักจะคิดอะไรตอนเช้ามืดวันนี้เนี่ยทางเอเชียไฟอาร์ตจะนำพาเดินทางจากอยุธยาคุณแม่จะยังไม่เอาเข้าสู่แมนดาร่าเพราะพรุ่งนี้คุณแม่จะมียาวเครนยาวเครนเนี่ยพึ่งกับยาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเหมือนลูกเลยเข้ามาขอเป็นลูกนะเขาบอกคุณแม่มีลูกศิษย์เยอะเขาเนี่ยยาวเขาบอกว่าเขาขออะไรที่มันเกี่ยวกับการยกเนี่ยนึกถึงยาวคุณแม่ก็เลยคิดว่าจะให้แห่คือเราเนี่ยจะมีคนมาเนี่ยสองบัสอยู่แล้วถึงเราอยู่แล้วเช้านะคะเช้าขึ้นเราจะทำรายการอย่างเงี้ยค่ะ
วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะใครอยากฟังวันที่ระลึกถึงการเกิดของคุณแม่ในโอ้ไม่บอกอายุนะคะก็เดี๋ยวมาแล้วเราจะอัญเชิญพระพุทธรูป1ใน5พระองค์ซึ่งวันนี้จะเอาลงหน้าบ้านได้เลยล่ะหมายถึงว่าเราตั้งพระไว้หน้าบ้านแล้วเราก็จะเดินเข้ามาคนก็จะเดินดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จำได้ไหมคะดอกบัวที่เราหล่อด้วยกันน่ะใครมาก็ถือมาด้วยดอกบัวเล็กๆเดินถือตามเพราะเราคืออะไรเราคือส่วนหนึ่งของการหล่อพระนี่ด้วยแล้วเราก็เดินมาเลยโดนก็บินก็จะเห็นเราเดินมาหล่ออัญเชิญพระพักตร์พระอริยธาราเข้าในวันที่13ตุลาคมเพราะ31มงกุฎเข้าละพระพุทธเจ้าองค์1ใน5พระองค์เข้าขึ้นเลยไม่ยากหรอกเพราะอะไรเพราะมีศรัทธาและปัญญาไงมีวิริยะแล้วอะไรสมาธิแล้วถูกล้ออยู่ได้สติทำได้อยู่แล้วค่ะงั้นทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะใครมาถึงเช้าจอดรถข้างนอกบอกที่จอดรถแล้วแล้วก็เดินเข้ามาเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ได้โน้ตของอู่แล้วว่าเขาทำไว้เพื่อให้เราได้มีโอกาสเนี่ยค่ะตั้งรับก็ขอบใจนะคะขอบใจครอบครัวที่ได้บริจาคที่นะคะคุณพ่อสุขพฤกษ์คุณแม่อะไรคะแม่เลืองของฉันแม่เลืองมาด้วยไหมเนี่ยอยากให้คุณพ่อกับคุณแม่มาจังวันก่อนนี้มาแล้วอู่นะคะมาพ่อน้องอันแล้วน้องอันนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะที่คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เนี่ยให้พื้นที่อู่เขาก็เขียนมาบอกว่าที่ที่ถวายคุณแม่เป็นที่ที่สวยที่สุดในครอบครัวเขาถูกต้องเลยลูกมันงดงามมากมันทำให้พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีมิตรภาพอะลูกมันไม่ได้สวยเพราะมองวิวสวยเพราะมันขจัดความกลัวหนึ่งในตัวอย่างของหัวใจพระมหาโพธิสัตว์คือขจัดความกลัวเราไม่กลัวเลยที่เราจะไม่มีน้ำวันก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราคงปลูกอะไรไม่ได้อย่างนี้ดูสิฝนตกล้างเมื่อวานนี้เขายังเอารถน้ำมาฉีดไอ้ฝุ่นที่เราขัดทรายวันนี้ผมทั้งวันดอกหญ้าเด้งแล้วปลามีน้ำว่ายแล้วเห็นยังคะเดี๋ยวเราจะไปเดิน run through กันแบบนี้เลยพี่แมวขับเพราะว่าพี่แมวก็จะได้รู้ว่าพี่แมวต้องตัดสินใจว่าเวลาที่เหลือจากนี้พวกเราเกิดในอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ70ดูหน้าเธอ อยากเห็นพี่แมวอย่างเงี้ยพี่ติ๋มเราอยากที่จะเราไม่พูดเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะอย่างปูนปั้นมาอย่างเงี้ยยายยังเอ็นดูยังมีปูนยายยังขำปูนเหมือนเด็กเลยลูกต้องกินข้าวมาก่อนหรือเปล่าครับแล้วยายฟังทวนยายบอกแล้วพอดีแม่เนี่ยเขาเสียงไม่ชัดก็บอกคนที่ถามมาคือปูนยายก็วนแล้วบอกปูนมากินข้าวกับยายยายไม่กินด้วยแต่ปูนมากินลูกอาหารโอ้โหโอ้โหเจอคุณหวานเธออย่างเดียวก็โอ้โห8อย่างเข้าไปแล้วทุกคนบอกว่าคุณแม่อยากทำอะไรบ้างอยากปลูกต้นไม้อยากซื้อหินอยากทำน้ำตกอยากทำให้ตรงนี้เวลาคนมาแล้วน้ำตาแห้งเป็นทางการนะคะมีคนมาพักค้างที่นี่อย่างเป็นทางการวันที่31เนี่ยไอโซวอลพี่ติ่งเนี่ยนอนได้3ห้องแม่ชีจะอยู่รวมกัน1ห้องอีก1ห้องอดีตพุทธสาวิกาที่เคยอยู่วันที่เขาเคยอยู่ลำบากก็อยู่สบายแล้วก็อีกห้องนึงเป็นห้องสวดมนต์เดี๋ยววันนี้ให้หนุ่มกับอามจัดแล้วก็เป็นห้องเมื่อเช้านี้ไปสวดมนต์ในห้องหนึ่งเห็นไหมอุทิศไปให้คุณย่าบุญเกื้อด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำข้างล่างเดี๋ยววันนี้ทรายมาอีก4รถแล้วก็มาเกลี่ยทรายแล้วเราก็นั่งเนี่ยนอนตรงนี้ยังได้เลยไปดูคุณแม่ว่าเราไม่ต้องรวยอ่ะเรามีปัญญาเยอะๆเราเป็นเศรษฐีไม่ลำบากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรามีความกตัญญูของลูกหลานอันนี้ภาคภูมิใจมากความกตัญญูของลูกทุกคนความกตัญญูของพี่แมวพี่แมวเนี่ยเขายังจำได้พี่แมวเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นที่เดินออกมาจากพัชดีพระริยธารบอกพี่แมวมันหายากนะเรามี100ห้องเนี่ยถ้าเราได้ห้องละล้านเนี่ยนะเราจะเสร็จพ
ี่แมวเดินตามหลังคุณแม่พี่แมวพูดอะไรพี่แมวห้องหนึ่งคุณแม่ไม่ได้ขอพี่แมวนะแล้วพี่แมวไปเอาพี่ติ๋งมาพี่ติ๋งสองห้องเพราะเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าพี่แมวไม่ต้องปฏิบัติหรอกอย่างพี่แมวไปหาเงินเถอะช้าเราบอกให้พี่แมวปฏิบัติแบบหาเงินด้วยแต่วันนี้เรากำลังมีบ้านหรือเป็นคอมมูนิตี้ที่จะทำให้คนบินไปอย่างมีปัญญาและกรุณาให้อภัยลึกซึ้งใช้ปัญญาขจัดความกลัวยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จในช่วงโควิดเราทำงานสื่อคุณแม่ยังทบทวนนะว่าหลังจากวันเกิดคุณแม่แล้วคุณแม่จะหยุดการออกอากาศหรือเปล่าอันนี้พูดจริงกรุณาดูหน้าลูกสาวไม่ได้เจ้าค่ะเคว้งเลยนะเจ้าค่ะวันละหนก็ยังดีเจ้าค่ะมีต่อรองเห็นไหมคะก็อยากมีชีวิตที่วิเวกวิราคะนิโรธาโวสักคะในทุกกิจการงานเดี๋ยวลองดูก่อนนะกำลังหมอบอกว่าให้เวลา2เดือนถ้า2เดือนนี้ทุกอย่างยุบเข้าโหมดเดิมไม่ต้องผ่าหมอไม่อยากผ่าและคุณแม่ก็คิดว่าคุณแม่ไม่ต้องก็เพราะไอ้ทำงานธรรมะนี่แหละกินธรรมะทุกวันนี่แหละทุกเช้าอ่ะสวัสดีจ้าไปไหนจ้าอ๋อนี่กลุ่มป้าปากยอที่ใช้แล้วนะจ้าเห็นไหมคะเนี่ยทำคนเนี้ยทำป่ะนั่งรถเหลืออีกกี่นาทีคะอ้าวหมดแล้วเหรอขอไปรันหน่อยเหอะไปรันชูหน่อยตกป่ะฝนน่ะฝนตกพี่แมวถวายพวงมาลัยฝนตกได้ค่ะโอ้โหดูฟ้าหมอกสิก็พี่แมวเป็นตัวแทนนะคะของบรรดาทีมโอ้ดูสิร้อยเองป่ะเดี๋ยวนี้เข้าไปกับกุ้งกิ๊กพี่แบบปากของตลาดร้อยค่ะก็ขอให้พี่แมวเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมนะคะพี่แมวเราต้องฟังตัวเองเนาะอย่างชนิดที่ภาคภูมิใจเพราะพี่แมวเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเป็นเบอร์ต้นๆเลยปูนของพี่แมวเนี่ยมาเป็นที่ที่ทำให้คนหลายคนที่ทุกข์ใจในธรรมาสมหายทุกข์ใจนะคะเป็นหนึ่งในร้อยเลยอะของห้องในธรรมาสมฉันก็ขอให้พี่แมวเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ไหนมีอิสรภาพทั้งกายและใจและมีสติปัญญารับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัติมีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะจ๊ะพี่แมวน่ารักสุดฤทธิ์กอดกันได้จริงๆ10กว่าปีกอดพี่แมวมาไม่เคยผิดหวังชีเก่งเดี๋ยวพี่แมวเราเอาไปไว้ที่บนนู่นเลยค่ะบนองค์ต้นเลยองค์ต้นเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าเราจะไปได้ถึงไหนจะพาพี่แมวขึ้นไปเบื่อกันหรือยังอ่ะจะลองแอดเวนเจอร์เช้าหน่อยมาเอามาเกือบ300ไปเถอะลูกถ้า300อยากให้คุณแม่ยังทำอยู่ช่วยกดมาบอกนะคะช่วยกดมาบอกนะคะไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวเราแลนดิ้งได้ขอบใจหนุ่มกระอามอุ๊ยเธอทำน่ารักอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนครับพี่แมวค่ะนี่ดูสิคุณแม่ก็มาเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวมาเย็นนี้ตรงนี้เสร็จอีกแล้วโอ้โหบ้านนี้เธอพอมั้ยฮะอะไรล่ะพี่แมวไหมอ่ะพี่ติ่งสิเพราะคุณแม่นั่งอยู่ข้างในไม่โดนนะจอยหือ บริการเยอะมากเลยค่ะดูสิคะเนี่ยดูโชว์ดูฟ้าอ๋อมันหนาเมื่อกี้มันหยุดนี่ไปเอาดอกไม้ไปให้พี่แมวไปทางเนี้ยเอาให้พี่แมวไปได้ไหว้หน่อยเพราะวันที่31พี่แมวไม่อยู่พี่แมวต้องได้พี่ติงเสื้อนี่เขาซื้อเดี๋ยวให้พี่ติงถวายพี่แมวพี่ติงให้เสื้อฝนมาตัวทำไมไม่เอามาไม่เป็นไรค่ะโอเคจำได้ก็นี่ไงดูสิอยากได้มีบอกให้คุณพี่แมวมีเหมือนกันก็บอกแล้วว่าพี่แมวใช้สิถ้าพี่แมวไม่ใช้มาให้จอยมันได้ค่ะเราจะเดินเหรอเดินได้เอานั่งรถนั่งรถสิมา
เราดูสิคะใส่เสื้อฝนกันกอบแกบมาจอยเอาใส่หัวเธอสิไม่ไงเดี๋ยวก็ป่วยหรอกหลักค่ะเราถอยหลังพี่แมวคะเป็นอะไรที่ตกซะวันนี้พรุ่งนี้ขอฟ้าโปร่งหน่อยนะคะพรุ่งนี้จะแห่พระเข้าบ้านโหเนี่ยต้องมานะพรุ่งนี้เพราะอะไรพี่ติ่งเราจะสัมผัสองค์ท่านได้เพราะท่านที่ไปอยู่บนองค์ที่เป็นมงกุฎของพระอริยธาราแล้วไม่มีใครเอื้อมถึงนะพรุ่งนี้มากันเถอะมากันนะจ๊ะพี่แมวอยู่เถอะจะไปขายกระทงอะไรก็ไม่รู้เจ๊ฉันโอ๊ยกุ้งใจไม่มีท่านนี่มันไม่ถอยจอยกดกึ๊บกึ๊บเข้าขวานะเนี่ยเลี้ยวไปทางโน้นเลยนั่นนันทวันเอาอะไรใส่หัวเหรอคุณแม่อยากเล่าให้ฟังนะคะพี่แมวเนี่ยเขาสุขุมคัมภีรภาพเดี๋ยวเขาจะพาเราตาขี้เลื้อมาจากไหนพรุ่งนี้ให้มันกินด้วยนะอย่าเพิ่งให้เอาไปทางนี้ค่ะพี่แมวค่ะได้ยินเสียงจอยบอกไหมคะว่าพี่เหยียบแรงๆหน่อย พี่ติงงามแงะมาเลี้ยวนี้ค่ะพี่แมวขาเลี้ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวนี้เลี้ยวนี้แล้วไปโน่นไปโน่นจ้ะ yes 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 นันทวันโง่นันทวันไม่ฮะนั่นนันทวันไปทางไหนอ่ะตายแล้วสมชายเธอทิ้งแคมาราเกิร์ลฉันได้ยังไงเนี่ยโอ้โหพี่แมวสงสารนันทวันน่ะจอยอนันทวันอยู่ตรงจอยมะไม่ได้ค่ะไม่ได้เหรอน้ำหนักเกินอ่ะไปเรียบร้อยไม่ต้องจอยมาแล้วไปเถอะนั่นแหละเราก็จะต้องมีนี่ไงอินทรีย์5พละ5นี่ไงขจัดความสงสัยอย่ากลัวว่าตัวเองจะไปไม่ถึงความสำเร็จแน่ๆเดี๋ยวเลี้ยวเนี่ยก็ถึงแล้วพี่แมวขาเห็นองค์ท่านแล้วนี่เรามีโอกาสที่จะได้รับใช้จงรับใช้ซะคุณแม่ให้คำพูดนี้เสมอว่าถ้าคุณมีโอกาสคุณให้เลยวันหนึ่งคุณไม่มีโอกาสถึงคุณอยากให้คุณก็ไม่ได้ให้พี่แมวเดี๋ยวนี้นะคะนี่ตรงนี้จ้าน่ารักดีมากค่ะว้าวต่อกล้องโอ้โหจ้าตอนนี้จอยเป็นแคมเมร่านะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราเห็นว่าเราจะลอยกระทงกันที่ตรงนี้แล้วเราก็จะใช้บริเวณเนี้ยค่ะตั้งเต็นท์อ้าวพ่อเอ๋มาแล้วเห็นไหมนี่พอฝนตกมันจะเป็นอย่างนี้หน่อยนะเดี๋ยวเราเอาเรือช้อนได้ตรงไปที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วเราจะเดินค่ะพี่แมวเราจะเดินขึ้นค่ะโอเคไหมคะ yes เนี่ยเราจะเดินขึ้นตรงนี้นี่เลยจอดตรงนี้เลยค่ะทีละขอบใจมากเลยลูกมาวันนี้เราจะนำพวงมาลัยพี่ติ่งเราจะขึ้นไปที่องค์ต้นแบบของเรามาตรงนี้ก่อนนะคะพ่อเราเดินขึ้นได้ไหมลูกเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนตรงนี้เดินได้ไหมครับแล้วงั้นเราขึ้นเลยอันนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะใช้รอยกระทงนันทวานกระทงไม่ต้องเอามานะคะกระทงป้าพาเอามาให้ใครที่กำลังจะจองกระทงส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยป้าพาคือผู้หญิงที่ไม่มีนิ้วแต่ผู้หญิงคนนี้ทำกระทงสวยที่สุดในโลกล่าเพราะทำกระทงด้วยใจบริเวณนี้ระวังอย่าตกนะลูกเราจะลอยกระทงเนี่ยค่ะเรามีแพสำหรับการลอยกระทงเขาเรียกอะไรฮะที่นั่งรอบนี้เลยและเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปที่องค์ปฐมพี่แมวขาเดินเนี่ยตรงนี้เราลอยกันตรงนี้จองกระทงมาเลยนะคะแล้วของพี่ล่ะพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยมาเลยของพี่แมวก่อนเนี่ยไปไหว้นี่แหละเดี๋ยวเราอยากได้อะไรคนที่ทยอยมาเนี่ยเขาจะเอามาให้กันแหละเอ้ใครดูพี่แมวอ่ะจอยดูพี่แมวก่อนหญิงชราเริ่ม70
นี่แหละค่ะมาพี่ติ๋งอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนะตรงนั้นระวังนะระวังนะพี่แมวสองก้อนสุดท้ายมันยังไม่เสถียรนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มทำละไหวไหมไหวไหมเราก็ใช้เท้าอันแข็งแรงของพวกเราปิดกั้นความกลัวมีกำลังไว้ก่อนกำลังใจอ่ะสำคัญสุดโอ้โหมันก็พยายามจริงนะเห็นแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะขอบใจทุกคนลูกหลานถ้าลากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านเนี่ยนะใครที่มาปฏิบัติแล้วมาเดินจงกรมข้างบนเนี่ยเห็นไหมแล้วมองไปค่ะมองไปเลยค่ะอุ้ยตกมากเหมือนกันนะทั้งคืนเนี่ยไอ้ที่เราจะนั่นอ่ะตกเยอะเหมือนกันนะมะโอ้โหดูหมอกโอ้โหขออนุญาตดื่มน้ำก่อนได้ไหมคะโอ้ยน้ำขึ้นเหมือนกันนะตกนิดเดียวก็น้ำขึ้นเหมือนกันนั่นอะที่เราเห็นเกาะนั่นอะไอ้นี่ฝนมันกำลังเข้ามาโอบเราเลยนะเนี่ยดูแสงสะท้อนงามมากไม่มาไม่ได้แล้วล่ะค่ะดูสิคะดูสิคะนี่ขนาดเรายังเปิดน้ำตกแบบไม่ทั่วทั้งหมดนะหมอกมาแบบคุณแม่เจ้าค่ะเสียงโหวตมาแล้วเจ้าค่ะว่าจัดวันละครั้งก็ได้นะเจ้าค่ะแต่ขอให้จัดสาธุบังคับนะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะเสียงโหวตมาแล้วเจ้าค่ะกำลังคิดว่าจะขอเวเคชั่นหน่อยเพื่อวิเวกแต่เดี๋ยวก่อนปัญญามีหาวิธีการทำงานหมอบอกคุณแม่ว่าถ้าทำงานไม่หนักเกินไปก็จะดีมากนะคะโหชุ่มฉ่ำอ่ะสมชายอย่าลืมนะพอเสร็จยุ่งๆแล้วเอาหินไปให้พี่ติ๋งนะคุณแม่ฝากไอ้สวยๆตรงนั้นไปอีก 2-3 ก้อนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะไปจัดให้นี่ค่ะมาค่ะมาสิคะพวงมาลัยพี่แมวคะพี่แมวอธิษฐานเลยค่ะพี่แมวอธิษฐานกับองค์นี้แหละตามที่พี่แมวต้องการเลยโอ้ไอ้นี่มันถูกน้ำแล้วมันดูสิมันใช่เลยนะความคิดอย่างเงี้ยอ่ะพี่แมวขาพี่แมวอธิษฐานยังมาตรงนี้เลยพี่แมวเดินไปเองไปแตะหลังท่านพี่แมวต้องทำเพราะนี่ของพี่แมวอธิษฐานว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จอธิษฐานแล้วนะจ้ะพี่แมวเดินไปตรงนี้ไม่ได้เดินหลังจอยให้พี่แมวแตะข้างหลังคุณแม่อยู่ตรงนี้เราต้องบอกว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากพี่ติ๋งขาพี่ติ๋งอยู่ตรงนี้แล้วให้พี่แมวถ่ายรูปพี่แมวไว้นะเบื้องหลังเลยเนี่ยแหละระวังนะจ้ะวางได้มั้ยเนี่ยค่ะคุณแม่มองให้เห็นเลยว่าคนที่จะเห็นอะไรสวยข้างหน้าน่ะข้างหลังสำคัญนะสำคัญมากที่เป็นแบ็คยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จสาธุสาธุสาธุให้พี่แมวพบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงเอาล่ะวันนี้เราก็จะจบลงโอ้โหดูสิคะต้นตะแบกออกดอกสวยที่เดินจงกรมจอยต้องเขียนว่าที่เดินจงกรมหน้าฝนห้ามขึ้นนะมันจะลื่นแล้วมาทางด้านนี้นันทวานแม่ค่ะหยดน้ำมองไปที่บริเวณสระหัวใจโพธิสัตว์ที่จะใช้เป็นที่สำหรับลอยกระทงลอยได้เลยดอกบัวนั้นลงจริงโอ้โหดอกบัวทุกกระถางเบ่งบานเนาะบัวกระด้งจะมาไหมเจ้าคะมาแต่ว่าตอนนี้ชมมานะงานเยอะซ่อมไอ้น้ำตกที่มันรั่วๆอยู่ปล่อยเขาก่อนแต่อยากจบตรงนี้นันทวานดูเมฆภูเขาอ่ะหุยเห็นองค์ท่านไหมพี่แมวเห็นองค์ท่านที่เป็นบอลไหมเย็นเลยไหมเย็นมากโอ้โหนันทวานเธอระวังอย่าพลาดละกันคุณแม่จะจบท้ายวันนี้พาทุกคนขึ้นมาแล้วนี่เป็นจุดเช็คพอยต์อีกหนึ่งจุดที่จะพูดว่าว้าวใน12จุดนะคะพี่หนุ่มมาถ่ายภาพเอาไว้ใน12จุดเนี่ยให้ว้าวทุกจุดและถ้าได้ทุกฤดูจะดี
ฤดูฝนสวยยังไงฤดูหนาวอย่างไรนะคะเหมันตฤดูเหรอนะแล้วก็ฤดูร้อนอย่างไรเราก็มีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราจึงขอให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของเราใช้คำว่าชีวิตที่เหลือเราจะเหลืออยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ขณะจิตขอให้เป็นขณะจิตที่ปิดกั้นอกุศลเป็นขณะจิตที่ไม่มีคุกในใจเป็นขณะจิตที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกให้เราปีนไปมีอินทรีย์5ก็คือมีศรัทธาในการทำสิ่งที่มันจะไปสู่ความสำเร็จด้วยอิทธิบาท4ซัพพอร์ตอิทธิบาท4มีอินทรีย์5เพื่อซัพพอร์ตอิทธิบาท4เป็นไปเพื่อวิราคะนิโรธาโวตสักขะปฏินิสักขะคือปล่อยวางและมีพละ5ปิดกั้นนิวรณ์อินทรีย์มีไว้ส่งเสริมอิทธิบาท4และพละ5ปิดกั้นนิวรณ์แล้วบินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้นั่นคืออิสรภาพอย่างแท้จริงพวกเรา3คนวันนี้เอาพี่แมวมาสิมายืนนะคะรวมทั้งนันทวันและจอยอ้าวพี่ลงไปไหนอ่ะเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังสูงค่ะอาจจะสูงก็ขอให้พวกเราใช้ชีวิตน่ะดร.อ้อมอยู่ตรงนู้นนะไม่ใช่ไหมน่ะใช่ไหมโอ้ดร.อ้อมจริงก็คนก็ใช่ค่ะจีนอ๋อจีนจีนค่ะก็วันนี้ขอให้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราจะไปรันทูตอนรับพระถ้าคุณมาได้พรุ่งนี้มาเช้าหน่อยนะคะเราจะนำพระขึ้นไปสู่แมนดาร่าค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาดอกบัวที่ร่วมกันหล่อมาด้วยแต่ถ้าใครยังไม่มีมารับที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเตรียมไว้นะคะเก็บสตางค์วันละ10บาทใน1ปีนี้เพื่อร่วมหล่อพระอริยธาราใครมีมากให้มากใครมีน้อยให้น้อยไม่กลัวเลยว่าจะไม่สำเร็จแต่อยากให้คนจำนวนมากมาร่วมกันนะคะมีมากไหมกำลังจ้องคือกำลังจะดูต้นไม้เนี่ยนะคะเอาใจมาเอาใจมานะคะวันนี้เราสองคนไปก่อน3คนค่ะแล้วเดี๋ยวกลางวันจะมีเชฟใดเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณแม่ยังไม่ทราบโปรแกรมนะคะก่อนวันพระ1วันอย่าลืมถามตัวเองว่าเรามีความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือไม่ลงทุนในเหตุสุจริตในเหตุผลพ้นทุกข์แน่นอนธรรมะสวัสดีค่ะดีแล้วสวยงามมากค่ะฮะมีหรอคะเพื่อนอยู่อุ๊ยพรุ่งนี้เย็นนี้เย็นนี้เจ้าค่ะเย็นนี้ค่ะเย็นนี้ตอบไม่เป็นลงทางใช่จอยจอยให้ปุ๋มขับสิปุ๋มขับรถได้นี่